การปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานมีอานิสงส์ผลบุญอย่างไรมีปลาแค่นี้เองแต่อันนี้เอาหมดเลยถ้าเขาอยู่ตรงนี้เขาก็จะไปขึ้นเขียงปล่อยปลานะถ้าจะให้ดีอ่ะเราก็ต้องให้น้ำเขาผสมกันก่อนนิดนึงเพื่อจะให้เขาแบบเคยชินกับน้ำใหม่พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนแต่เรื่องเหตุเรื่องผลนะสร้างเหตุอย่างไรผลก็จะเป็นเช่นนั้นคือผู้ให้ชีวิตก็ย่อมได้ชีวิตเราให้ความอิสระจากการที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวเราก็จะไม่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว